ผอบอมทบ38มนำชุดแพทย์ออกให้บริการทางการแพทย์ในพื้นที่ธุรกันดารห่างไกลและเยี่ยมมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบางเมื่อเวลา14นาฬิกาณห,หอประชุมบ้านห้วยเลียบหมู่ห้าตำบลแม่คนิงอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านพลตรีคณิสรอัศมะผบอมบสมสบ38พร้อมด้วยพันโทสลาลักษ์ูสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์ชุดแพทย์จากโรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์นำกำลังพลจิตอาสาพระราชทานชปกรมมบแ8และชุดแพทย์เดินเท้าจากโรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์ร่วมกับอ,อสมอและผู้นำชุมชนลงพื้นที่ออกให้บริการทางการแพทย์ตรวจรักษาโรคทั่วไปในเบื้องต้นจากนั้นได้ลงพื้นที่เยี่ยมมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค ถุงย่างชีพเข้าสารอาหารแห้งผักปลอดภัยมเมล็ดพันธุ์ผักจากโครงการทหารพันธุ์ดีน่านผ้าห่มกันหนาวและกล่องยาวเวชภัณฑ์ให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ตำบลแม่คนิงจำนวนห้าครอบครัวที่เป็นผู้สูงอายุและทุกทนภาพประกอบด้วยผู้พิการทางการเคลื่อนไหวผู้พิการทางการมองเห็นและผู้สูงอายุช่วยเหลือตัวเองได้น้อยผู้ยากไร้ ไม่มีผู้ดูแลกิจกรรมการช่วยเหลือประชาชนครั้งนี้สร้างความสุขความซาบซึ้งใจทำให้ผู้ยากไร้มีรอยยิ้มและกำลังใจสู้ชีวิตต่อไปนิว24ิประสิทธิ์สองเมืองแก่นภาพข่าวสุกันวรลิสุวรรณรายงาน